สวัสดีครับมาพบกับผมเม้งนะครับจากช h แน n โปรแกรมเมอร์มือใหม่วันนี้ผมจะมาแนะนํำโมดูลตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่าโมดูลวัดแสงนะครับก็จะมีขาใช้งานทั้งหมด3ขานะครับก็จะเป็น VCC 9แล้วก็ขาเอาพุทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปรับความไวนะครับว่าแสงน้อยแสงมากให้มันทํางานเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อนะครับวิธีการต่อก็ ง่ายครับมีขานขาครับก็คือต่อให้ถูกขั้วแค่นั้นเองมีขาลบนะครับไฟบวกก็ต่อเข้า5โวลต์ครับส่วนขาที่เขียนว่า D0 ครับให้เราต่อเข้าไปที่ขา2นะครับของ Arduino มาดูในส่วนของโปรแกรมนะครับโปรแกรมก็จะเหมือนกับตัวที่แล้วเลยนะครับใช้โค้ดเดียวกัน ก็จะกำหนดเซนเซอร์ไว้ที่ขา2นะครับแล้วก็พินโหมดเซนเซอร์เป็นรับเป็นอินพุตนะครับก็คือเราจะอ่านค่าเข้ามาที่ Arduino นะครับแล้วก็ Serial วิกิน9006เพื่อที่เราจะอ่านค่าเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันก็อ่านได้อะไรก็พิมออกมาดีเลย์100มินะครับเดี๋ยวทำการเสียบสายแล้วก็ลองอัปโหลดโปรแกรมเข้าไปดูนะครับ เป็น a น u n o u n นะครับผมผมอยู่ที่ Port COM 7นะครับเลือกให้เรียบร้อยแล้วก็กดอัปโหลดมาดูที่ Serial Monitor นะครับตรงนี้สังเกตว่าค่าที่ได้ตอนนี้เป็น0ูนย์ะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามือปิดเซนเซอร์ค่าที่ได้เป็น1แสดงว่านะครับตอนที่เป็น0ูนย์เนี่ยก็คือมันได้รับแสง ส่วนตอนที่เป็น1ก็คือไม่ได้รับแสงนั่นเองอ่ะเราก็นําส่วนของตัวนี้นะครับไปทําการเขียนโปรแกรมต่อไปอ่ะ,อะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับปรับความไวในการรับแสงอ่ะสมมุติว่าอ่ะตอนเนี้ยผมแสงแค่แน่ไม่อยากให้มันทํางานอะ่ะผมก็ลองปรับดูนะครับอ่ะไม่ทํางานแล้วมันปรับได้2ทางนะครับ อยู่ที่ว่าเราจะพอใจที่ขนาดเท่าไหร,นะร่มีซ้ายสุดกับขวาสุดนะครับเท่าน,นี้ยังไม่ทํางานโอเคอนี่ครับผมให้อามือบางนิดนึงก็ไม่ทํางานแล้วประมาณนี้นะครับโอเคอสำหรับตัวโมลูลตัวนี้นะครับเราจะเอาไปประยุกต์ใช้กับอะไรอันนี้ก็ แล้วแต่เราเลยนะครับสมมุตินะครับผมอาจจะไปใช้กับตัววัดแสงแสงอาทิตย์นะครับให้มันเปิดปิดไฟนะครับส่วนใหญ่นะครับที่เราไปใช้ก็คือประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ทางแสงนะครับเพราะว่ามันคือโมดูลวัดแสงจะเป็นแสงอะไรก็ได้นะครับที่มันมาตกกระทบตัวนี้แล้วมันอ่านค่าให้เราได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆนะว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กับอะไรบ้างนะครับสาหรับคลิปนี้ ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือติดปัญหาตรงไหนสามารถสอบถามเข้าไปได้ที่เพจโปรแกรมเมอร์มือใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ